ต่อไปเราจะพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแข่งขันในปัจจุบันนี้สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งเราเองหรือแม้แต่การแข่งขันของเราเองนะครับในองค์กรเองก็มีความแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจะเป็นตัวปัจจัยในการชี้เลยว่าเราจะอยู่ที่ไหนของตำแหน่งไหนของธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่นะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ training and development เนี่ยนะครับมีหลายๆองค์กรที่อาจจะเริ่มหรือคิดไม่ถูกทางนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีการ identify training เรามีการ identify หลักสูตรในการพัฒนาหรือโครงการในการพัฒนาพนักงานเราต้องถามตัวเราเองเสมอว่าเรา identify need ตรงนั้นเนี่ยมันมาจาก need ของ businessหรือ want ของ people นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการ identify เขาเรียกว่า training need analysis นะครับหลายๆองค์กรที่ทำเนี่ยที่ผมเห็นนะก็จะการทำ training want analysis ซะเยอะนะกลายเป็นว่าพนักงาน want พนักงาน want หัวหน้างาน want ผู้บริหาร want แต่ไม่ได้ need จริงๆมันต่างกันยังไงครับ need กับ want need เนี่ย need ส่วนใหญ่นะครับ need ที่สำคัญเลยก็มาจากความต้องการของธุรกิจความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะครับและความสามารถของคนที่จะทำงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จถ้ามีการ identify มีการ discuss มีการคุยกันมีการ discuss กันเนี่ยนะครับตัวนี้จะถูก identify ขึ้นมาซึ่งจะเป็น real need สำหรับพัฒนาคนนะครับ want นะเราเจอ pitfall เยอะๆเราเจอหลุมพรางเยอะๆมากเลยเวลาเราคุยกันเรื่อง training need analysis และกลายเป็น training want นะครับยกตัวอย่างเช่นพนักงานผมมาบอกว่าโอ้หัวหน้าครับ supervisor ครับผมคิดว่าผมต้องเรียนเสริมทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะคำถามนึงที่ผมจะถามกลับไปคือว่าอึ๊บแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นสำหรับการทำงานของน้องไหมถ้าสมมติไม่จำเป็นถ้าสมมติไม่จำเป็นนะครับวันหนึ่งแทบจะไม่ได้เจอฝรั่งเลยวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยหรือแม้แต่ไม่ได้อ่านเมลเป็นภาษาอังกฤษเลยยังส่งเมลภาษาไทยกันอยู่เลยและภาษาอังกฤษของน้องเขาอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วผมว่าการทำแบบนี้เป็นการหาเทรนนิ่งวอนมากกว่าเพราะน้องเขาอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่นี้ที่ต้องการในการใช้ในการทำงานนะดังนั้นตัวผู้จัดการเองหรือหัวหน้างานเองต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับการหานีดเนี่ยต้องหานีดให้ตรงกับที่จำเป็นสำหรับที่เขาจะใช้ในการทำงานนะผมก็จะกลับมาเรื่อง competency อีกนะครับขีดความสามารถของ competency ในการหา need analysis เนี่ยแน่นอนเราต้องอิงไปที่ competency นะต้องอิงไปที่ความสามารถหรือทักษะในการทำงานที่ต้องการในงานนั้นๆนะครับที่ผ่านๆมาในประสบการณ์ในการหา competency นะครับก็จะมีหลากหลายกันออกไปนะครับแต่ละบริษัทแต่ละวัฒนธรรมองค์กรแต่ละผู้บริหารก็มีแนวคิดของ competency ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าคอนเซปต์คล้ายๆกันนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีจ็อบอยู่จ็อบหนึ่งนะครับเป็นจ็อบเกี่ยวกับเป็นนักออกแบบทางด้านระบบ IT มา IT แล้วกันนะครับเขาก็จะมีการคิดกันว่าถ้าอยู่จะเป็นนักออกแบบระบบ IT เนี่ยนะ competency ที่อยู่ต้องการมีอะไรบ้างเรียกออกมา1 2 3 4 5นะครับและแต่ละ competency เขาก็จะมาลิสต์ว่า competency ข้อที่1เขาต้องการระดับไหนนะครับก็จะมีระดับ1 2 3 4 5เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น competency ระดับนี้ต้องการระดับนี้นะยกตัวอย่างให้ชัดเจนออกไปสมมุติว่า competency ในการเป็นพนักงานบริหารระบบก็คือ1ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบ IT ยกตัวอย่างนะครับและความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบ IT เนี่ยต้องมีอยู่ในระดับ4ซึ่งระดับที่สูงยกตัวอย่างนะระดับที่สูงเราได้ออกมาแล้วความรู้ความเข้าใจในระบบติดตั้งระบบ IT เราต้องการระดับ4นะจากสเกล1ถึง5นะครับระดับ4ระดับสูงเหมือนกันวิธีการของบริษัทที่ทำทั่วๆไปก็คือว่าเขาก็จะดูที่คนที่เป็น IT นี่แหละแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ย
ความสามารถในการติดตั้งระบบ IT ของคนคนนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเขา identify ออกมาแล้วคุยกันละระหว่างพนักงานต้องมีการคุยระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานนะครับ identify มาว่าโอ้เราต้อง job ต้องการระดับ4นะแต่คุณมีอยู่แค่ระดับ2ยกตัวอย่างนะระดับ2ซึ่งแต่ระดับ4ระดับ2นี่ต้องมีการเขียน definition นะครับต้องการเขียนรายละเอียดว่ามันหมายถึงอะไรด้วยนะโอเคสมมุติเราได้4กับ2มา competency gap ก็คือ2นะครับขั้นตอนนี้ครับเราเรียกว่าการหา competency gap นะครับเราก็จะทำแบบนี้กับทุกๆ competency ของแต่ละ job นะครับยกตัวอย่างถ้า job นั้นมีอยู่10 competency เราก็ต้องไปดูทีละ competency competency ที่1มี gap เท่าไหร่ competency ที่2มี gap เท่าไหร่ข้อ3มี gap เท่าไหร่เราก็จะ listของ competency gap ออกมานะเราก็จะเห็นแล้วว่า job แต่ละ job มี competency อะไรบ้างแล้วเขาต้องการความสามารถระดับไหนแล้วพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยมีความสามารถระดับไหนอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะต่ำกว่านะครับถ้าต่ำกว่าเราก็จะได้เป็น gap ออกมาหลังจากที่เรา identify gap ออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอา gap นั้นเนี่ยมา design training and development program เพื่อจะพัฒนาพนักงานของเราให้ไปในทางนั้นในการดีไซน์เทรนนิ่งและเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับมีหลายๆเทคนิคมากเลยนะครับแต่หลักการทั่วๆไปที่หลายๆบริษัทใช้ก็คือว่าถ้าเรามองถึงการ developing people เรามองถึงการ training people คนนะครับพัฒนาศักยภาพของคนใน 100% เนี่ยจากทฤษฎีในการทำเซอร์เวย์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราส่งคนไปเข้าเทรนนิ่งอบรมนั่งฟังผู้มาบรรยายบริหารจดนั่งจดเลคเชอร์เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะได้จากการทำอย่างนั้นเนี่ยประมาณ 10% เองจาก 100% นะครับแต่ถ้าเราให้เขาเรียนด้วยนะครับแล้วก็ให้เขามีการนำกลับมาใช้มีการ follow up นะครับ เราจะได้มากขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะถึง 20-30%นะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดสำหรับการเทรนนิ่งเดเวลลอปเมนต์ก็คือต้องให้เขาทำจริงๆนะครับต้องแอดไซน์โปรเจกต์ให้เขาทำจริงๆนะหรือในภาษาเขาใช้คำว่า on the job training ถ้าอยู่อยากจะฝึกคนให้เป็นนักกอล์ฟเขาก็ต้องตีกอล์ฟนะถ้าอยากฝึกให้คนให้เป็นนักบินเขาก็ต้องขับเครื่องบินนะเพราะการที่ให้เขาโฟกัส on the job training จากทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอแล้วองค์กรส่วนใหญ่มักจะบอกว่าโอ้น้องมี competency gap นะส่งไปเทรนนิ่งน้องมี competency gap นะส่งไปเทรนนิ่งหลักสูตร A B C D นะครับผมว่าอันนี้อาจเป็น pitfall อีกทางหนึ่งนะครับในการส่งคนไปทำเทรนนิ่ง on the job training เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการ development on the job training ที่ผมจะกล่าวเนี่ยคนที่จะสามารถช่วยผลักดันprocess นี้ให้ move ได้ก็คือตัวหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานต้องมีการ assign คนต้องมีการวางแผนการทำ on the job training อย่างเป็นระบบนะครับเพราะ on the job training เนี่ยแน่นอนคนต้องทำงานจริงๆเมื่อคนทำงานจริงๆคนคนนั้นก็ต้องมีพี่เลี้ยงจริงๆนะครับทางภาษาอังกฤษใช้คำว่า mentor นะครับมี mentor มีคนที่คอยแนะนำงานในหน้างานเขาจะได้รู้ว่าต้องทำงานยังไงหัวหน้าเองก็ต้องเล่นบทบาทของการเป็นโค้ชนะครับก็ต้องให้โค้ชพนักงานในการทำ on the job training นอกจากนั้นต้องมีการคุยกันเป็นระยะจากประสบการณ์ผมเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำรีวิว development นะเราทำกันทุกควอเตอร์คือทุก3เดือนทุก3เดือนหลังจากที่เราไป on the job training เรามีการทำ mentoring เรามีการทำ coaching แล้วก็มาการเราก็ต้องคุยกันเรื่อง performanceว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นไหมมันไปถูกทางไหม competency ที่บอกเนี่ยมันใช่ไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่หรือมันไปผิดทางเราก็จะมาทำการรีวิวกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องดูที่ competency นะครับแล้วต้อง identify gap ให้ได้ว่าเขามี gap อะไรหลังจากมี gap เราก็ต้องหาทางที่จะ fill gap นั้นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับสำหรับผมแล้วการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ก็คือการทำ on the job training คือที่เขาทำจริงๆนะการเข้าไปนั่งเรียนการเข้าไปนั่งฟังการอ่านหนังสือช่วยได้ครับแต่ไม่ได้ significant มาก
ท่ากับการได้ลงมือทำ